วัสดีครับตอนนี้น้องภูมินะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับน้องภูมิจะพามาเที่ยวที่นี่เลยปางเปาบีนะครับโอ้ยมาที่แบบก่อนเลยอ๋อเราเจอกระต่ายนะฮะน้องภูมิเพิ่งเรียนเรื่องกระต่ายมาที่โรงเรียนเลยนะฮะเราเข้าไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยน้องภูมิมีผลไม้ขายด้วยที่นี่หรือเปล่าไปดูว่าทะเลกลางภูเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับน้องภูมินี่เขามีลูกศรชี้บอกว่ามีทางไปชายหาดมีไปชิงช้าแล้วก็มีบันไดสวรรค์น้องภูมิจะไปที่ไหนครับไปที่ทะเลอ่ะไปชายหาดนะไปนี่น้องภูมิเราเดินมาเจอบัวกระด้งนะครับภูเขาอยู่ที่ท้ายกบจะบอกใบพวกนี้อ๋อกบจะกระโดดไปอยู่บนใบบัวแต่เชื่อไหมว่าใบบัวพวกนี้พ่อนุเคยขึ้นมาแล้วนะเขาเรียกว่าบัวกระด้งหรือว่าบัววิกตอเรียไปครับนู่นพ่อเห็นน้ำสีฟ้ามีชายหาดอยู่ตรงนู้นแล้วนี่ตรงนี้เขาก็จะมีแบบซุ้มให้นั่งเป็นบรรยากาศทุ่งนาตรงนี้มีปลาด้วยน่าจะเป็นที่ให้อาหารปลานะครับไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันดีกว่าครับโอเคนี่ก็เป็นทางเข้าชายหาดนะครับนี่ไงปลาเมื่อกี้นี้เขาให้อาหารปลา10บาทนะครับมานี่เรามาแต่เช้าเลยนะฮะทำให้ยังไม่มีคนเลยเป็นชายหาดที่เป็นของเราตอนนี้เรามาอยู่ที่ชายหาดปางเปาบีดแล้วนะครับนี่แต่เขาห้ามเล่นน้ำนะห้ามเล่นน้ำแต่เมื่อกี้เห็นสามารถใส่ชุดว่ายน้ำมาถ่ายรูปได้นี่นะครับนี่เป็นน้ำสีฟ้าเลยที่ปางเปาบีดนะฮะนี่ดูน้องภูมิท่านั่งซะก่อนนี่เหมือนนั่งอยู่ริมทะเลนะก็จะมีซุ้มที่นั่งอยู่เยอะเหมือนกันนะสามารถสั่งอาหารมานั่งกินได้ที่นี่นะครับเป็นไงสบายไหมน้องภูมิสบายดินี่เขาไม่ให้เล่นน้ำนะถ้าเขาให้เล่นน้ำจะเล่นไหมไม่เล่นหรอกเพราะอะไรเพราะมันก็จะน้ำคือเขาไม่ให้ลงเขาจะมีสัตว์อยู่ในน้ำไงอ๋อคือน้องภูมิบอกว่าที่เขาไม่ให้ลงอ่ะเพราะว่าอาจจะมีสัตว์พวกนี้อยู่ในน้ำพวกปลาดาวหอยมาน้ำอะไรพวกนี้ไงตอนนี้น้องภูมิอยากจะให้อาหารปลาคาร์ฟนะครับนี่เลยอาหารปลา10 บาทนะครับโอ้ยปลามารอกันเต็มแล้วนะครับปลาหิวแล้วครับปลามารอกันเต็มเลยเทเลยครับผมเพราะว่ามีน้ำกระเด็นขึ้นมาแน่เลยโอ้โหนี่ต้องปูแบบไพ่ทีเดียวหมดเลยนะฮะมาข้างนี้บ้างไหมข้างนี้ยังไม่มีปลามาดูดิเดี๋ยวจะเรียกเพื่อนมาแน่นอนมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคเลยโอ้ยฝั่งนี้เป็นคนดินนะครับถ้าคนละปลาเนาะมาแล้วปลาขาบก็มาแล้วมาแล้วมากินกันใหญ่เลยนะครับแต่ฝั่งเมื่อกี้เยอะกว่าไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นกันต่อนะครับที่นี่มีหลายจุดเนาะนี่นะฮะที่นั่งกินอาหารก็จะเป็นซุ้มแบบนี้เลยมีทั้งแบบซุ้มแล้วก็ในร้านถ้าเรานั่งกินที่ซุ้มเนี่ยเขาจะใส่กล่องมาให้นะฮะเป็นกล่องกระดาษอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไปกินบนร้านก็ใส่จานปกติตอนนี้เราออกมาแล้วครับเราจะตุ้มควายกันนะฮะนี่ตอนนี้เจอควายตัวปลอมก่อนนะครับนู่นตรงนู้นมีรถ ATV ด้วยภูมิมีรถ ATV ให้ขับด้วยอ่ะเราไปดูกันดีกว่าไปปูเจอปูตัวเล็กๆนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ปูไม่รู้ก่อนนี่กำลังนอนหลับอยู่มีปูเยอะมากเลยอ่ะอุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสไลเดอร์โคลนนะครับสไลเดอร์ลงที่สระได้เลยนะครับนี่มีสระน้ำรองรับอยู่อาจจะเป็นบ่อโคลนไงเขาเลยเรียกว่าสไลเดอร์โคลนเดี๋ยวเราจะไปดูน้องควายหรือพี่ควายกันครับเขามัดไว้หรือเปล่าดูดีๆนะนี่ใช่เพราะว่าเขามีป้อนหญ้าตรงนี้ก็น่าจะมัดไว้มีควายเผือกนะฮะควายปกตินะ2 ตัวนะตรงนี้แล้วก็นอนอยู่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยมีกระต่ายด้วยภูมิตะดวงห่างนะตะดวงห่างนะนี่นะมีกระต่ายตัวน้อยซึ่งพี่ควายตัวนี้เฝ้าอยู่นะถ้าแบบมีอะไรเกิดกับกระต่ายพี่ควายอาจจะช่วยนะกำลังกินเลยนะครับก็สามารถมาให้อาหารพี่ควายแล้วก็น้องกระต่ายกันได้นะครับในจุดนี้ที่ปางเปาบีดนะครับตรงที่พี่ควายอยู่นี่เลยมานิดนึงก็จะเป็นบ่อปลาอีกนะครับเหมือนจะเป็นปลาทับทิมนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปลาเลี้ยงน่าจะมีคนมาให้อาหารเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเรายืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนี่คือปลามาเต็มเลยน้องภูมิปลาหิวนะฮะแต่ก็สวยไปแบบนะครับกับบรรยากาศนี่ตรงชายหาดที่เราเดินไปมาก่อนแล้วนะครับ
น้องภูมิบ๊ายบายพี่ควายนะครับไปเดี๋ยวพ่อจะลองขึ้นไปดูตรงข้างบนสไลเดอร์สักหน่อยว่าเป็นแบบไหนนะครับไปดูอ่ะไปดูกันเลยนี่เราขึ้นมาด้านบนของสไลเดอร์นะครับนี่ก็จะมีน้ำไหลลงมาอย่างนี้ก็สามารถสไลเดอร์ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนตรงฝั่งนี้ก็จะมีสไลเดอร์เล็กๆอยู่อีกอันนึงสำหรับคนอยากเล่นน้ำสาดเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับนี่นะครับนี่เลยนี่ตอนที่คนเล่นสไลเดอร์นี่ไงอุโมงค์ผักสวนครัวแล้วก็มีสวนดอกไม้อยู่ข้างในอีกนะแต่ตอนนี้เราจะไปดูแกะนะใช่ป่ะไปแกะใช่มีแกะนี่มีบ้านแกะอยู่ข้างในด้วยเห็นป่ะแกะนอนตรงนี้เลยไงมีบ้านแกะฟาร์มแกะก็กำลังกินกันนะกินใบเดียวกับกระต่ายเลยวะเนี่ยนี่นะครับครับผมนี่สวนผลไม้โอ้สวนผลไม้ยัดอยู่ตรงนี้นี่เองไปดูว่ามีลูกอะไรมันบ้างมาน้องภูมิจะรู้จักครบหรือเปล่านะครับไปดูเลยอันแรกนี่มะพร้าวถูกครับกล้วยครับถูกครับอันนี้อะไรครับอันนี้เงาะไงเงาะสับปะรดอันนี้สับปะรดอันนี้ทุเรียนครับมังคุดอยู่นู่นนะครับมะม่วงครับแก้วมังกรแล้วข้างบนน่าจะเป็นมะละกอนะครับนี่นะฮะผลไม้ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับเย้โอเคครับน้องภูมิจะขับ ATV นะครับตอนนี้มี2คันนะครับตอนนี้น้องภูมิเลือกสีส้มนะครับไปลุยเลยครับผมนี่นะครับน้องภูมิกับพนุนะครับเย้ขับ ATV กันไปตอนนี้นะครับเราขับ ATV ออกมาแล้วนะครับนี่เข้าไปในสวนนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่น้องภูมินั่งซ้อนท้ายอยู่นะครับก็ขับ ATV เรียบร้อยเป็นไงบ้างสนุกนะไปหาแม่หญิงกันตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สะพานสาวน้อยตกน้ำที่นี่เคยมีประวัตินั่นเองนี่นะครับมีสาวๆเคยตกสะพานนะครับสะพานพังนะครับแต่ตอนนี้เขาทำใหม่แล้วนะครับให้อาหารน้องปลาบึกนะครับแต่นี่เป็นน้องปลาบึกนะครับนี่มีอาหาร10บาทเหมือนกันนะครับไปเลยนี่โอ้โหนี่เขาทำเป็นเหล็กอย่างดีเลยครับคราวนี้เหมือนอันที่ตกนี่จะเป็นไม้หรือเปล่าแม่อันไหนครับอันนั้นอันเก่าไงนี่ไงสะพานสาวน้อยตกน้ำนี่อันที่ขาดไปนะฮะส่วนอันนี้ก็ทำใหม่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานประวัติศาสตร์เลยไปเลยน้องภูมิจะข้ามสะพานไปดูวิวฝั่งนู้นนะครับจะปลาไหมอันไหนครับอ๋อปลามารอนะปลาคิดว่าเราจะเอาอาหารมาให้ไงเราถึงอีกฝั่งทุ่งนาที่เป็นที่นั่งแล้วนะครับวันนี้น้องภูมิก็พามาเที่ยวที่ปางเป่าบีดนะครับน้องภูมิปิดคลิปให้พ่อหน่อยครับผมแจ๊คคุณน่าจะจากกันใหม่บ๊ายบาย